สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวสุขภาพครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการทำอาหารนะครับอาหารการกินต่างๆทำอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะครับและเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ส่งพนามครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับเมนูเพื่อสุขภาพของเราในวันนี้นะครับแน่นอนสุดก็คือพริกนะครับแต่ว่าอยากให้อาจารย์บอกสักนิดนึงครับว่าพริกเนี่ยครับจะมาเป็นชั่วเป็นส่วนนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างเรื่องสุขภาพของเราได้อย่างไรครับครับในพริกเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับมันมีความร้อนนะครับเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่าอยากอาหารนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องพริกตัวเนี้ยนะครับเป็นน้ำพริกนะครับแล้วก็บวกกับโปรตีนที่ย่อยง่ายก็จะทำให้พริกกับปลาเนี่ยที่ผสมผสานก็อยู่ในถ้วยเล็กๆที่เราจะทำน้ำพริกเนี่ยนะครับครับทำให้เจริญอาหารบางคนมองว่าพริกเนี่ยอาจจะรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเด็กๆครับจะรับประทานได้ไหมครับวันนี้ที่เราเลือกมานี่เราเป็นพริกหนุ่มนะครับไม่เผ็ดมากนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกลักษณะความพอมีรสชาตินะก็มีเนื้อสัมผัสนะที่เผ็ดร้อนเล็กน้อยครับก็อันนี้คนในครอบครัวก็สามารถรับประทานได้ครับงั้นคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราไปติดตามกันเลยครับว่าวันนี้ครับเมนูเพื่อสุขภาพของเรานะครับคือน้ำพริกเนี่ยจะเป็นน้ำพริกอะไรแล้วจะมีวิธีการทำยากหรือเปล่านะครับช่วงนี้ไปติดตามชมเลยครับและเพื่อไม่รอช้าครับคุณผู้ชมเรามาถามอาจารย์กันเลยครับว่าวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพของเราคืออะไรครับน้ำพริกปลาย่างเป็นน้ำพริกปลาย่างนะครับที่ทุกคนในครอบครัวสามารถที่จะรับประทานได้ครับนะครับมาเริ่มต้นกันตั้งแต่เลือกวัตถุดิบก่อนครับอาจารย์อันดับแรกนะครับก็คือพริกหนุ่มครับครับอันนี้นะฮะพริกหนุ่มที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับคือพริกที่ยังไม่แก่จัดนะครับตัวนี้เป็นพริกอะไรเป็นพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็เขาลักษณะของเขาเนี่ยคือยังไม่แก่จัดพูดง่ายๆถ้าแก่จัดเนี่ยคือรสชาติจะเผ็ดร้อนคนในครอบครัวอาจจะไม่ยังไม่ชอบก็เลยเป็นที่มาของพริกหนุ่มที่เราจะใช้พริกเนี่ยมาเป็นตัวประกอบที่ทำน้ำพริกนะเขาจึงเรียกว่าน้ำพริกปลาย่างนะครับคือใช้พริกหนุ่มและก็ปลาเป็นส่วนประกอบนะครับรวมกันวิธีการเลือกซื้อพริกที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับอันดับแรกมองไปนี่ต้องนุ่มนิดนึงนะถ้าผิวแก่เนี่ยเขาจะตึงเนี่ยอย่างนี้ยกตัวอย่างอันนี้แก่จัดนะฮะเริ่มจะแก่ก็คือผิวเขาจะแข็งนะครับถ้าเป็นพริกหนุ่มอย่างนี้นะครับผิวสัมผัสเนี่ยเขาจะนุ่มหน่อยจอกแบบดูดีเหมือนแล้วไม่ตึงมากจะมีลักษณะที่แบบออกเหี่ยวๆนิดๆผิวขรุขระนิดๆนึงถ้าเป็นแก่จัดเนี่ยก็คือจะผิวจะเรียบนะฮะและแข็งเนี่ยอย่างนี้จะแข็งนิดนึงนะถ้าหนุ่มก็จะนุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็จับไปจะนิ่มๆ นิดหนึ่งอันนี้คือเนื้อสัมผัสต้องจับได้ต้องแบบนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรครับเพราะว่าพริกเนี่ยเวลาเรานำมาปรุงอาหารเนี่ยคือใช้ทั้งเม็ดนะครับไม่มีการปอกเปลือกบางทีอาจจะมีแบบเขาฉีดยามาใช่อันนี้คือเราได้มาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ให้แห้งนะถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะย่างเสียบไม้นะครับแล้วย่างเตาถ่านแล้วก็จะลอกออกนะครับอันนี้คือลอกเปลือกลอกเยื่อของผิวเขาเรียกผิวหุ้มของพริกเนี่ยออกไปเพื่อไม่ให้มันเหนียวมันจะเหนียวนะครับครับแล้วก็พริกเรียบร้อยนะครับจะมีตัวของปลาย่างครับอันนี้นะครับที่เรานี้เราจะย่างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาจะย่างด้วยเตาถ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็จะฝาอกใช้ฝาครอบลมร้อนนะครับก็จะย่างก็จะมีหน้าตารสชาติก็เหมือนกันนะฮะลักษณะตัวนี้นะครับต้องย่างให้สุกนุ่มหมดนะครับถ้าสุกดิบๆไม่ได้มันจะลักษณะออกคล้ายๆกับเม็นเขียวของพริกแล้วก็จะไม่อร่อยนะครับต้องย่างอย่างนี้ให้นุ่มหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลอกอย่างนี้ออกเปลือกลอกเยื่อเนี่ยออกนะฮะเนี่ยเยื่อตรงนี้ออกนะเราจะลอกอย่างนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยออกไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะครับอันนี้ก็นะมีพริกหนุ่มย่างนะครับย่างนานไหมครับอาจารย์ก็คือประมาณสัก
10นาทีตรงนี้ประมาณ10นาทีจากนั้นก็จะมีหอมแดงนะครับหอมแดงนี่ก็จะเหมือนกันย่างนะครับอันนี้นะหรือถ้าสมัยใหม่นี่ก็คือซอยเสร็จเรียบร้อยเอาไปคั่วในกระทะก็ได้อันนี้คือพอหอมเราไม่ได้มีเตาถ่านเหมือนสมัยก่อนเราก็ใช้วิธีการที่แบบสมัยใหม่ที่เป็นอย่างนี้นะฮะกระเทียมนะอันนี้ก็ต้องย่างเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้แบบสดโขกเลยมันจะไม่อร่อยนะอันนี้คือน้ำพริกปลาย่างนี่ต้องใช้ต้องย่างการทำแบบนี้ย่างทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อปลาทูวันนี้เราจะใช้ปลาทูหรือจะเป็นปลาช่อนปลาน้ำจืดก็ได้นะครับก็ไม่มีข้อกำหนดรสชาติจะแตกต่างกันไหมครับไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าแต่ว่ากลิ่นของปลาทูเนี่ยจะออกคาวๆแล้วก็จะมีรสชาติเค็มนิดนึงนะครับก็จะมีน้ำปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะครับคนโบราณเนี่ยน้ำปลาร้าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นต้องต้มสุกครับต้มสุกครับอันนี้ต้องต้มสุกไม่งั้นพยาธิใบไม้จะเยอะมากแล้วก็ถ้าคนมากก็จะมีน้ำต้มสุกนะครับใส่ลงไปเพื่อเจือจางให้มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำขุกขลิกนิดนึงนะฮะจากนั้นก็ปรุงรสถ้าน้ำปลาร้าไม่เค็มมากก็ใช้เกลือนะฮะตกแต่งด้วยผักชีนะฮะครับเครื่องปรุงแค่นี้เองใช้ง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับไม่ได้อะไรมากแล้ววิธีการทำล่ะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกอะไรนะลอกเปลือกตรงนี้นะครับเนี่ยอาจารย์จะทำให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมลอกง่ายนะครับถ้าเราย่างถ้ายิ่งเตาถ่านยิ่งดีใหญ่เลยจะหอมมากเลยนะเราจะลอกอย่างนี้เดี๋ยวคุณอาร์ตแกะนะครับปลาทูนะครับปลาทูนี่ก็เช่นเดียวกันก็ย่างยิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก่อเตาถ่านสักหน่อยหนึ่งโอ้โหหอมมากเลยหอมมากมากเลยครับเมนูนี้รับประทานได้กี่คนครับประมาณนี้ครอบครัวนึงก็ประมาณ 3-5 คนครับนะฮะอันนี้เราจะลอกอย่างนี้ออกก่อนนะครับนี่นะฮะเนี้ยนะถ้าไม่ลอกแล้วกินแล้วมันจะไม่อร่อยเลยนะครับจะกระด้างใช่ไหมครับจะกระด้างเนี่ยลอกใช่นะฮะจานปลาทูต้องเอาหนังออกไหมครับไม่ต้องไม่ต้องนะครับอย่างเงี้ยลอกถ้าย่างของเขาเนี่ยเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มหอมนะครับอร่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับเครื่องครัวหรือเตาเนี่ยของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะก็เป็นพวกความทันสมัยขึ้นมานะครับก็ใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับเราไม่มีเตาถ่านหรือบ้านคนที่อยู่ในเมืองนะฮะในเมืองหลวงเนี่ยนะฮะเขาจะเตาถ่านนี่คือบ้านเขาจะแคบใช่ไหมครับหรืออยู่คอนโดอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะทำไอ้พวกนี้ได้นะครับที่5เราก็จะใช้พวกเครื่องครัวที่ทันสมัยพวกนี้เข้ามาเป็นเครื่องทุ่นแรงได้ใช่นะเดี๋ยวก็จะบอกว่าอยากรับประทานน้ำพริกปลาย่างจะมีวิธีการทำยังไงนะฮะเนี้ยคนในเมืองก็สามารถรับประทานได้ที่มีพื้นที่จำกัดนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยเอามาเป็นตัวช่วยได้คือถ้าเกิดว่าเราทำเองก็สามารถที่จะคัดสรรนะครับวัตถุดิบในการนำมาทำได้แล้วก็ควบคุมการผลิตเนี่ยคือให้สะอาดได้เราซื้อเขาเนี่ยเราไม่รู้เขาใช้พริกอะไรบ้างนะครับรสชาติก็ไม่รู้จะใช้เขาเรียกอะไรนะวัตถุดิบยาอะไรมาให้เรารับประทานนะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเลือกยากอยู่นะครับนะร้านที่ไว้ใจบางทีของที่ไม่ไหม้อย่างเงี้ยก็เป็นบ่อเกิดของอันตรายได้โรคต่างๆได้โดยเฉพาะโรคมะเร็งไอ้ของที่เผาไม่ไหม้อย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาไม่ได้เอาออกนะครับเขาไม่ได้เอาออกเนี่ยเขาก็โขกๆตำๆเห็นว่าเวลาเราไปซื้อน้ำพริกปลาย่างเนี่ยนะครับที่ท้องตลาดเนี่ยจะมีสีดำๆนะกระดำกระดาษแต่วันนี้เดี๋ยวเราคอยดูนะครับไม่มีสีนะจะกลิ่นหอมนะฮะแล้วเราก็เป็นไงครับหั่นนะครับให้ยาวประมาณสักเซนนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันแหลกเกินไปนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยเตรียมพักเอาไว้ก่อนนะครับหอมเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราย่างทั้งหัวเนี่ยจะดีความหวานของเขาก็ยังอยู่นะฮะเราก็เป็นไงครับซอยหยาบหยาบซะอย่างนี้นะฮะถ้ายิ่งเตาถ่านยิ่งหอมใหญ่เลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ฝาครอบลมร้อนนี่แหละง่ายๆนะครับเนี่ยคุณอาต้องลาเลือกเอาก้างเล็กๆออกให้หมดนะครับจะช่วยไม่งั้นคนบอกว่าไม่อยากกินปลาเลยมีก้างใช่นะครับอันนี้เราทำเองนะครับเราก็ต้องเลือกเองได้นะครับออกให้หมดเลยนะครับ
บางคนบอกว่าอาหารไทยโบราณทำยากนะครับมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากๆเลยแต่ว่าพอได้มาดูแล้วจริงๆเนี่ยทำไม่ยากเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าอาหารไทยโบราณเนี่ยทำยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆหาไม่ได้ไงหาไม่ได้แต่เราต้องเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรทดแทนแล้วยังเหมือนยังคงความเป็นของโบราณอยู่อย่างเงี้ยวัตถุดิบเหมือนเดิมนะครับแต่กรรมวิธีในการทำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ต่างๆนี่เป็นไงครับมันเปลี่ยนนะเราก็จะต้องเป็นไงครับดัดแปลงนะครับเนี่ยแล้วก็ความทันสมัยก็เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องมีวิธีการที่ว่าใช้ของที่ทดแทนของเก่าได้นะครับอย่างเงี้ยเราคนยุคใหม่เนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากได้ละเพราะว่าอะไรเพราะว่าของโบราณเนี่ยก็หายากเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าให้ใช้วัตถุดิบของโบราณอยู่บางทีหายากนะครับนะครับหลายคนก็มองไปว่าหายากด้วยยุ่งยากด้วยบางทีไปซื้อก็ทานดีกว่าแต่ว่าเรื่องของความสะอาดเนี่ยสำคัญมากอันนี้เราคงมองไม่เห็นแน่นอนนะแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยเห็นไหมครับดูไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยคุณแอดต่อเริ่มต้นด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับเราก็จะโขลกพริกก่อนนะฮะขยับมานิดนึงต้องโขลกแรงครับไม่ต้องแรงอันนี้แค่ย้ำให้เข้ากันแค่นั้นเองคือให้เขารวมตัวกันใช่นะครับเนี่ยโขลกแค่ให้พอแตกตัวแค่นั้นเองเราไม่ใช่โขลกละเอียดนะไอโขลกไอทำน้ำพริกปลาย่างนี่ไม่ต้องโขลกละเอียดมากนะครับถ้ายังพอมีเนื้อสัมผัสใช่นะฮะก็จะอร่อยขึ้นนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่านะครับการทำอาหารเราต้องศึกษาดูนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ถ้าเกิดว่าเป็นพริกแกงต้องให้ละเอียดนะครับอย่าให้ลั่นใบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำพริกปลาย่างนะครับที่เราบริโภคได้เลยเนี่ยนะครับยังไม่ต้องนำไปปรุงอะไรเนี่ยก็จะต้องให้มีลักษณะหยาบนะฮะถ้าละเอียดเกินไปเวลาเราผสมเนี่ยเป็นไงครับมันจะเป็นคล้ายๆพูดง่ายๆคือเป็นขี้โคลนอ่ะมันไม่เนื้อสัมผัสมันไม่ได้ครับไม่น่ารับประทานใช่ไม่น่ารับประทานนะครับจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะฮะเช่นกันใช่ไหมครับเช่นกันนะตามลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมนะเห็นไหมครับถ้าเรานะฮะทำเองเนี่ยฮะกระเทียมรับรองได้ว่าไม่มีเชื้อราแน่นอนนะครับล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปย่างแล้วก็เราก็จะไม่ได้เขาเรียกไหนไอ้ไม่ไหม้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้นะครับเราก็ใช้เห็นไหมสีสวยเลือกเอาสีที่แบบสวยใส่ลงไปนะครับง่ายมากนะจะทำน้ำพริกน้ำถ้วยหนึ่งเนี่ยมีคนมีความรู้สึกบอกว่าทำยากจังเลยนะครับดูสิครับเห็นไหมไม่มีอะไรเลยมีกลิ่นนะครับใช่นะครับกลิ่นหอมอย่างนี้นะครับแล้วก็พออย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เนื้อปลาค่อยๆใส่เนื้อปลาลงไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเราต้องเลือกให้หมดนะคุณอาร์ตใช้ได้นะฮะตรงนี้ก็เนี่ยนะฮะเนี่ยเราต้องเลือกออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะมีก้างออกมาต้องโขลกละเอียดขนาดไหนครับอันนี้ก็คือย้ำให้เข้ากันแค่นั้นเองนะเดี๋ยวใช้ช้อนสักครั้งนะเราก็ต้องใช้เป็นไงครับคนอย่างนี้เอาข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้เวลาใส่เนื้อปลาเนี่ยนะครับอย่าโขกแรงเกินไปถ้าแรงเกินไปเนื้อเขาจะไม่ฟูขึ้นมานะครับอย่างนี้นะฮะย้ำๆอย่างนี้ย้ำๆขึ้นมาถ้าตำแรงเกินไปเนี่ยเนื้อปลาก็จะแน่นนะครับจะไม่ฟูนะครับไม่ฟูเนื้อปลาค่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ลองตำให้ดูนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราโขกอย่างนี้นะครับกลับอย่างนี้นะเห็นไหมครับเหมือนกับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับครับแค่นี้เองนะเห็นไหมครับเอาขึ้นมาแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีก้างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เห็นไหมครับเนี่ยเลือกออกได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดูนะฮะเนี่ยง่ายๆนะครับเนี่ยย้ำแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากมากแล้วอยู่คอนโดก็สามารถทำได้เพราะว่าไม่ได้ตำเสียงดังมากนะครับแค่นี้เองนะครับไม่งั้นตำเสียงดังข้างๆห้องก็อาจจะรบกวนได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับเราไม่ได้ตำนะครับพริกปลาย่างก็ไม่ได้ยากมากเห็นไหมครับง่ายมากเลยครับนะครับใครก็ทำได้นะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอเราโขกพอเข้ากันอย่างนี้นะครับนะอาจารย์จะไม่โขกแหลกละเอียดเกินไปมันก็ไม่อร่อยนะเราก็จะปรุงรสด้วยนะครับตัวนี้นะฮะบางคนบอกว่านะครับน้ำปลาร้าไม่ใส่ได้ไหม
ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่อร่อยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำแล้วก็เก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นเอาไว้ก็ได้คือต้องต้มให้สะอาดต้มให้สุกก่อนเลยนะครับต้มให้สุกแล้วก็เราก็จะค่อยๆปรุงไปนะครับใส่เยอะไหมครับก็ประมาณ 2-3 ช้อนนะครับตัวเนี้ยเวลาเราไปเลือกซื้อน้ำปลาที่ตลาดนะครับเราต้องดูอย่างไรครับน้ำปลานี่นะครับถ้าเอามาทำเป็นส่วนผสมของน้ำพริกเนี่ยก็ต้องเป็นปลาปากกะดีเขาจะหอมเลยนะครับแล้วก็เอาพอได้เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องดูลักษณะว่าไม่มีหนอนขึ้นถ้าหนอนขึ้นมากก็ไม่ดีนะครับก็คืออาจจะไม่เค็มนะไม่เค็มเนี่ยหนอนเขาจะขึ้นนะครับถ้าเค็มเนี่ยหนอนจะไม่ค่อยขึ้นนะครับจากนั้นก็มาต้มก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยก็จะช่วยดับกลิ่นคาวได้แล้วก็ดับกลิ่นเหม็นๆได้นะครับเนี่ยนะครับย้ำลงไปนะครับแค่นั้นเองฮะเนี่ยฮะอย่างนี้นะทำไม่ยากครับแต่ว่าการปรุงรสชาติเนี่ยของน้ำพริกเนี่ยต้องเป็นแบบไหนครับรสชาติของน้ำพริกนี่นะครับก็ต้องออกเค็มนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะต้องขอชิมนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยนะครับปลาทูเนี่ยเป็นไงครับเค็มนะครับได้ไหมครับปลาทูเค็มนะถ้าไม่เค็มเราสามารถที่จะเติมเกลือได้นะครับหรือจะใช้แต่อันนี้เค็มใช้ได้น้ำปลาเพิ่มได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำต้มสุกนะครับลงไปนะเพื่อทำให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดูน่ารับประทานขึ้นไม่งั้นจะแห้งเกินไปนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับประมาณเนื้อสัมผัสก็จะดูเป็นไงครับนุ่มขึ้นหน่อยนึงไม่แห้งเกินนะครับไม่งั้นจะแห้งเกินไปครับขาวสะอาดนะครับหรือบางคนชอบเป็นไงครับให้มีรสชาติออกเปรี้ยวก็สามารถเติมมะนาวได้นะครับหรือจะใส่อะไรครับมะม่วงสับก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้สามารถแต่นี้รสชาติจะไม่เปรี้ยวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มตัวมะนาวตัวมะนาวหรือตัวนี้ลงไปนะครับจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยนะครับเนื้อสัมผัสดูน่ารับประทานขึ้นนะฮะง่ายๆเห็นไหมครับแล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวผักชีนิดหน่อยนะครับพอสวยงามความจริงก็รับประทานร่วมกันได้เลยนะครับนะครับอย่างนี้เห็นนะครับง่ายๆมีก้างนิดเห็นไหมเราถ้าทำเราทำเองเราก็สามารถครับเลือกออกได้เลือกออกได้ครับคุณผู้ชมครับน้ำพริกปลาย่างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูสุขภาพของเรานะครับแต่อาจารย์ครับปกติเวลาเราซื้อพริกมาเนี่ยก็จะเขาจะให้มาเยอะครับบางทีครึ่งโลนึงเนี่ยก็จะเหลืออีกเยอะครับบางทีเก็บไว้ก็เหี่ยวครับมีเมนูอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะมีเมนูอีกเมนูนึงเราไปติดตามนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับอย่างที่บอกไว้ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราซื้อพริกมานะครับพริกนั้นจะมีจำนวนเยอะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะนำมาปรับเปลี่ยนเป็นอีกเมนูนึงได้นะครับเป็นเมนูอะไรครับอาจารย์ตอนนี้ยำพริกหนุ่ มใช้เหมือนเดิมนะครับต้องทำอะไรก่อนครับอันนี้นะครับบางทีเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยบางทีอาจจะซื้อมาสักครึ่งกิโลเราก็ย่างทำน้ำพริกปลาย่างเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ก่อนที่ยังไม่ลอกก็ได้นะเก็บเข้าตู้เย็นนะใส่กล่องพลาสติกนะครับเมื่อเราที่อยากจะรับประทานก็เอาออกมาแล้วก็เข้าเวฟเล็กๆน้อยนะครับให้มีความรู้สึกว่าแบบร้อนๆนิดๆจะได้มีกลิ่นออกมาใช่นะครับอันนี้ก็คือเราเตรียมเอาไว้เดี๋ยวเราจะลอกเปลือกออกเหมือนเดิมนะครับส่วนผสมต่อไปนะครับก็จะมีหอมแดงนะครับมีกลุ่มของพวกมะม่วงครับอันนี้มะม่วงนะฮะแล้วก็กุ้งแห้งนะครับแล้วก็ปรุงรสเนี่ยก็จะเป็นน้ำปลาน้ำมะนาวถ้ามะม่วงเปรี้ยวนี่ก็มะนาวก็ไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้คือง่ายๆง่ายๆเลยแล้วประทานคู่กันกับไข่ต้มครับนะครับอันอย่างนี้คือเนี่ยเห็นไหมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเมนูแบบง่ายๆมากๆเลยนะครับแต่เราทำมีอยู่ในครัวเรือนด้วยนะครับ
แล้วก็เริ่มต้นที่ปลอกปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราดึงเยื่อของเขาออกนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้หมดนี้เลยใช่ใช่หมดนี่เลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะซอยหัวหอมนะหัวหอมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อเราได้มาเนี่ยนะครับปอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับเชื้อลงเชื้อราเนี่ยอยู่ตามซอกพวกนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้ายำนะฮะเราต้องซอยตามยาวนะครับอย่างนี้นะครับจะได้ดูหน้ารับประทานขึ้นนะเราจะใช้พวกของสดพวกนี้นะครับทำให้อาหารของเรามีสุขภาพนะครับรับประทานเป็นของสดๆนะครับก็จะได้อร่อยขึ้นนะครับพวกนี้จริงแล้วบางคนบอกว่าไม่ชอบทานหอมนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหัวหอมเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่ดีแต่ว่าวิธีการทำต่างหากใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะทำให้แบบว่าอาหารนั้นน่าทานขึ้นมาได้บางคนบอกว่าใส่หอมแดงเนี่ยโอ้ขี้เกียจแกะจังเลยแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ยากมากนะครับถ้าวิธีการแกะที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเราตัดมาจากจุกเสร็จเรียบร้อยนะแช่น้ำสักนิดนึงเพื่อให้เปลือกของเขานุ่มแล้วเวลาปอกก็จะไม่แสบตาด้วยนะครับเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าไม่อยากกินหอมแดงเพราะว่าปอกทีไรก็ปอกยากนะครับแล้วก็น้ำตาไหลนะครับก็จะมีวิธีของคนโบราณต่างๆมากมายอาจจะใช้ก้านไม้ขีดนะครับเป็นเน็บหูใช่อันนั้นก็จะเป็นคนโบราณนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราล้างน้ำเนี่ยครับก็จะช่วยตรงนี้ให้นะครับว่าไม่ทำให้น้ำหอมเนี่ยกระเด็นออกมานะครับจริงๆเราปอกเนี่ยอยู่ใกล้ตาน้ำหอมก็จะเด่นกระเด็นเข้าตาได้นะครับมีหอมซอยนะครับแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะสับอย่างเงี้ยเบาๆอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างเงี้ยฮะมะม่วงนี่ก็มีทุกฤดูแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีทุกเราแนะนำว่าให้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับจะดีนะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องใช้มะนาวนะครับนะครับสับอย่างเงี้ยนะให้ทั่วๆแล้วเดี๋ยวเราจะฝานบางๆนะเพื่อจะได้เป็นเส้นๆเล็กๆครับนะครับบางคนชอบใช้ที่ขูดนะครับก็ไม่อร่อยเพราะขูดเนี่ยเขาจะไปโดนเนื้อสัมผัสของเขาเนื้อสัมผัสของเขาก็จะนุ่มเกินไปนะครับก็จะทำให้ความกรุบกรอบก็ไม่มีเหมือนเราตำส้มตำอ่ะนะครับถ้าเราใช้ไอ้ที่ขูดนะครับไม่อร่อยนะต้องสับนะครับอย่างเงี้ยนะปอกเถอะบางๆอย่างนี้ฮะมะม่วงเขาจะได้ดูน่ารับประทานขึ้นนะครับฝานบางๆอย่างเงี้ยนะทำเองเนี่ยรับรองได้นะครับวิตามินเอ่ยนะครับอยู่ครบหมดนะครับเพราะเราทำเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับรับประทานเลยรับประทานเลยใช่วิตามินซีอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะเก็บพวกวิตามินต่างๆของวัตถุดิบเนี่ยได้หมดเลยบางคนบอกว่าเอาไปต้มสีวิตามินซีก็จะได้จริงแล้วไม่ใช่นะครับวิตามินซีพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้จากความสดใหม่นะครับของพวกวัตถุดิบที่เรานำเอามาทำเป็นอาหารนะครับอย่างเงี้ยฝานบางๆเห็นไหมครับไม่ได้ยากมากนะครับเด็กยุคใหม่บอกว่าทำอาหารเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับจริงๆไม่ได้ยากเลยซื้อเขาทานดีกว่าแต่ว่าบางทีก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ฝานบางๆครับครับครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จก็พักไปก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกุ้งแห้งเนี่ยนะกุ้งแห้งเราก็สามารถที่จะโขกนะครับแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมสีสันของการเลือกของกุ้งแห้งก็มีผลนะเราต้องเลือกกุ้งแห้งที่มีคุณภาพที่ดีนะครับไม่ใส่สีนะครับแล้วก็เนี่ยดมเนี่ยก็ต้องได้กลิ่นความแห้งไม่ได้กลิ่นความเขาเรียกเปียกๆแฉะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กุ้งแห้งนี่ก็ค่อนข้างที่จะเลือกยากเพราะว่าเขาแพ็คมาใส่ถุงมาเรียบร้อยเลยบางทีไม่ให้โดยเฉพาะในห้างเนี่ยในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะแพ็คมาเรียบร้อยแต่ถ้าอยู่ตามตลาดเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับหรือเราไปตามท้องทะเลนะครับไปเที่ยวทะเลเสร็จแล้วก็กลับมาไม่ต้องเยอะมากนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะหั่นพริกนะฮะเป็นชิ้นยาวๆสักนิดนึงอย่างนี้แฉลบแฉลบนะครับนะเดี๋ยวเตรียมจานอันนี้ให้ใบนึงไว้สำหรับทำยำให้เป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับครับวันนี้เราจะจัดแบบสไตล์ฝรั่งสักนิดนึงนะครับอย่างนี้นี่ครับอย่างนี้
ต้องหั่นเป็นแนวเส้นๆเป็นเส้นๆนิดจะได้ดูน่ารับประทานบางคนบอกว่าพริกหนุ่มก็ยังมีความเผ็ดอยู่ตรงเมล็ดตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องเอาก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะตรงนี้เราจะแกะออกไปนะฮะอย่างเงี้ยลดความเผ็ดลงไปได้นะครับถ้าคนชอบเผ็ดก็ใส่ไปก็ใส่ไปได้เลยใช่จะเอาออกเอาออกนะง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะจัดแบบสไตล์แบบให้แบบดูง่ายๆนะครับนะฮะเราได้จานหนึ่งจานนะครับอย่างนี้นะครับเราจัดวางอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องคลุกกันยังไม่ต้องคลุกนะฮะอย่างนี้ครับแบบสไตล์เมืองนอกครับเพิ่มสีสันในการรับประทานอาหารใช่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็โรยด้วยหอมแดงวางอย่างนี้เลยเห็นไหมครับครับโรยด้วยมะม่วงครับง่ายนะแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งครับครับกุ้งแห้งนี่จะช่วยให้มียำมีรสชาติเค็มๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีเนื้อสัมผัสของกุ้งหน่อยใช่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับน้ำปลาครับเราราดไปอย่างนี้เลยใช้เยอะไหมครับประมาณช้อน1-2ช้อนชาเห็นไหมครับจะได้ดูเหมือนมีน้ำสลัดนิดนึงนะครับมะนาวถ้าคนชอบก็จะตกแต่งหวานไปนะครับ ครับจากนั้นเนี่ยนะครับโปรตีนของเรายังไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเราก็เพิ่มด้วยไข่ต้มวันนี้เราใช้อาจารย์จะใช้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนี่สีสันก็จะสวยงามขึ้นนะครับจัดวางลงไปต้องต้มให้สุกแบบนี้ต้มให้สุกนะครับ ครับอันนี้ เห็นไหมครับไข่แดงนี่จะอยู่ตรงกลางนะครับการต้มนี่ก็คือต้มประมาณ10นาทีแล้วก็คนอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่คนเนี่ยนะครับไข่แดงก็จะชิดไปข้างใดข้างหนึ่งเวลาปอกมาหรือผ่ามาเนี่ยก็จะไม่สวยครับง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับยำพริกหนุ่มนะครับซึ่งเป็นอาหารไทยแต่ว่าด้วยสไตล์การจัดของอาจารย์นะครับก็ดูแล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนสลัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าประโยชน์ต่างๆนั้นมีอะไรบ้างครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชมน้ำพริกปลาย่างแล้วก็ยำพริกหนุ่มครับ รสชาติอร่อยนะครับเรามาดูกันถึงเรื่องของประโยชน์บ้างครับอาจารย์ใช่ครับน้ำพริกก็อย่างที่ว่าแล้วนะครับว่าในส่วนผสมของน้ำพริกนี่ก็จะมีทั้งพริกนะครับแล้วก็จะมีทั้งปลานะครับพริกนี่อย่างที่บอกนะครับจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเจริญอาหารแล้วก็ย่อยอาหารได้ด้วยนะปลาก็เป็นแหล่งโปรตีนบวกกับผักสดก็จะได้วิตามินซีและก็กากใยสูงนะครับแล้วก็เป็นอีกเมนูนึงก็คือเป็นยำพริกหนุ่มนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกแล้วนะครับว่าความรสชาติเขาเรียกอะไร3รสนะมีเปรี้ยวนะมีเค็มมีเผ็ดก็จะช่วยเจริญอาหารแล้วก็แถมยังเป็นเมนูสุขภาพนะครับไข่ที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเนี่ยก็คือเป็นอาหารสุขภาพง่ายง่ายมากเลยครับใช่ที่สามารถทำเองได้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมนูง่ายๆครับแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มีผลดีนะครับต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราครับวันนี้อาจารย์ก็ได้แนะนำแล้วนะครับแนะนำทั้งวัตถุดิบต่างๆนะครับวิธีการทำรวมไปถึงแนวคิดในการจัดอาหารให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครัวสุขภาพต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับที่ได้มาแนะนำนะครับสิ่งดีๆกับพวกเราแบบนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับการที่พวกเรานะครับช่วยกันคัดสรรวัตถุดิบดีๆนะครับที่จะนำมาทำเป็นอาหารเพื่อที่จะบริโภคกันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับในการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นมาได้ครับและสิ่งสำคัญที่สุดต้องบริโภคปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับกลับมาพบกับครัวสุขภาพกันได้ใหม่ครับวันนี้ผมและอาจารย์ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ